คุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับโดยบอกว่ามติที่กกต.มีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณธนาธรเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการโอนหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียเนี่ยการโอนหุ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีแจ้งไว้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการทำหนังสือสัญญาลงทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นวาระไปแจ้งให้กับกระทรวงพาณิชย์เป็นระยะหรือว่ารวมส่งเป็นรายปีก็ได้โดยเฉพาะการโอนระหว่างคนในครอบครัวจะทำอย่างหลังเป็นเรื่องนั้นปกตินะฮะนะฮะแต่หากนะครับผู้โอนหุ้นเนี่ยต้องการใช้ยืนยันสถานะผู้ถือหุ้นกับบริษัทภายนอกหรือทำธุรกรรมอื่นๆนะครับจะต้องยึดการแจ้งกระทรวงพาณิชย์เป็นหลักอ้างอิงความสมบูรณ์นะซึ่งกกต.เนี่ยยึดกรณีหลังนี้และเคยมีคำพิพากษาจากศาลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะหากเป็นคดีอาญาจะต้องดูเจตนาเป็นหลักโดยเฉพาะได้ใช้บริษัทดังกล่าวช่วยหาเสียงหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามหรือไม่แต่จะไม่ขอก้าวล่วงในการตัดสินของศาลในอนาคตครับส่วนกรณีผู้สมัครส.ส.แล้วก็นักการเมืองที่ถือหุ้นในบริษัทรายอื่นๆนะครับรวมไปถึงผู้สมัครส.ส.จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะตอนนี้อยู่พรรคอนาคตใหม่ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งก็ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานการจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทที่ใช้คำว่าครอบจักรวาลเลยโดยข้อ43เนี่ยระบุแบบนี้ว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ระบุไว้ด้วยนะครับแม้ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ประกอบกิจการก็ตามซึ่งลักษณะการจดทะเบียนบริษัทเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นหลายแสนบริษัทที่ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อแต่ก็มีการระบุวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งไว้นะฮะคุณธีรชัยนะครับยังกล่าวว่ากกต.เนี่ยคุณสืบความนะครับและตรวจสอบข้อเท็จจริงการถือหุ้นและลักษณะของการประกอบกิจการว่าได้ใช้สื่อเพื่อประโยชน์ทางการเมืองจริงหรือไม่ก่อนจะส่งไปให้ศาลตัดสินซึ่งหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหลายกรณีอาจจะยุติเรื่องโดยไม่ต้องถึงชั้นศาลแต่ถ้าหากพบว่าผู้สมัครส.ส.มีเจตนาที่จะโอนหุ้นแล้วอย่างกรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะครับหรือไม่มีเจตนาประกอบธุรกิจสื่ออย่างการจดทะเบียนบริษัททั่วไปกรณีอดีตผู้สมัครส.ส.สกลนครของพรรคอนาคตใหม่และอื่นๆไม่เช่นนั้นนะครับจะนำไปสู่การร้องเรียนกันไปกันมาระหว่างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองครับคุณธีรชัยยังกล่าวต่อนะครับว่ากกต.จะไม่โดนคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายมาตรา157กฎหมายอาญานะครับเพราะเป็นอำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการกับผู้สมัครส.ส.ได้โดยมีกฎหมายหลายฉบับและหลายมาตรารับรองไว้แต่ควรรอบคอบในการส่งเรื่องให้ศาลและหากเป็นเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.ก็อาจตัดสินง่ายแต่หากผิดเกี่ยวกับการทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเป็นคดีอาญาก็จะดูเจตนาผู้ถูกกล่าวหาเป็นหลักและเรื่องจะจบยากกว่านะฮะคุณธีรชัยยังบอกด้วยว่าการห้ามนักการเมืองนะครับครอบงำสื่อหรือใช้สื่อเป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีขณะที่การเมืองไทยยังไม่มีแน่นอนซึ่งสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อกระแสการเมืองและฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับที่แต่ละสำนักเนี่ยก็มีจุดยืนทางการเมืองของตัวเองเช่นเดียวกับผู้บริโภคสื่อด้วยนะครับรวมถึงสื่อออนไลน์ที่แพร่กระจายและวิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะดังนั้นการมีข้อห้ามหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้มข้นเป็นพิเศษเกินไปก็จะไม่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบันครับมีเสียงคุณธีรชัยฟังครับผมคิดว่าในแง่ของกกต.มีอำนาจนะที่จะเจาะเข้าไปในข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าไปดูว่ามีการกระทำธุรกิจสื่อจริงหรือไม่แล้วก็นำเสนอข้อมูลนี้ให้ศาลซะก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะน่าจะทำให้กระบวนการในการพิจารณานี่มันออกมาสะท้อนข้อเท็จจริงได้ทางหนึ่งแต่ปรากฏว่าเดาแล้วว่าทางกกต.คงไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้นคงจะยื่นเข้าไปต่อศาลโดยที่กกต.เองก็คงจะดูเฉพาะแค่หนังสือบริคลสนธินะครับแต่มีคนบอกผมบอกขณะนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะมีการร้องไปร้องกันมาได้เนี่ยอาจจะเป็นระดับหลายสิบคนนะครับเพราะว่าไอ้ข้อ43นี่มันระบุอยู่เป็นประเพณีปฏิบัติมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร้องกันไปร้องกันมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะแก้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าเสียดายว่าถ้ากกต.นำเสนอนะครับวิธีการพิจารณาที่เน้นไปในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยมันน่าจะทำให้เรื่องไม่ยุ่งยากเท่านี้นะครับครับก็เข้าใจว่าจุดใหญ่ใจความหนึ่งนะครับก็คือไปพูดคือคุณธีรชัยเนี่ยพูดทั้ง3ประเด็นเลยนะครับก็คือพูดทั้ง
คือพูดทั้งกรณีของคุณธนาธรนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันนะตกลงจะเอามาตรฐานไหนระหว่างการต้องไปแจ้งในกับกระทรวงก่อนหรือว่าทำเสร็จแล้วก็คือจบนะครับกับสองก็คือไปพูดถึงกรณีของผู้สมัครอีกท่านหนึ่งนะครับที่สกลนครแต่ว่าทั้งสองกรณีเนี่ยมันไปมีข้อใหญ่ใจความอยู่ที่ว่ามันต้องดูด้วยว่าไอ้การทำธุรกิจสื่อเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการที่ไปให้คุณให้โทษกับผู้สมัครคนอื่นหรือเปล่าครับนะฮะแล้วยังมันมีกรณีหนึ่งของผู้สมัครอนาคตใหม่นั่นคือบริษัทเขารับทำสารพัดอย่างใช่ไหมกับแต่เขาไม่เคยทำสื่อนะไม่เคยส่วนมากจะไปทำรับเหมาก่อสร้างครับแต่ว่าจดไว้ก่อนไงเหมือนกับว่ายังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็จดไว้ในบริษัทเดียวกับอีกอันนึงก็คือต่อให้มีสื่อนั้นไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้านั้นเขาโดนไปก่อนเลยไงโดนสอยไปเลยทำให้ไม่สามารถที่จะลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้นะครับทั้งที่ไม่ได้มีการไปสืบค้นข้อมูลอย่างที่คุณธีรชัยว่านะว่าเอ๊ะถ้าเอาล่ะไปมีชื่ออยู่จริงและใช้จริงหรือเปล่านะฮะมีการเอาชื่อไปออกหรือยังนะฮะก็ก่อให้เกิดผลต่อทางความคิดของประชาชนอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรก็ต่อดูแค่ว่ามีชื่อหรือไม่มีชื่อเท่านั้นนะฮะ